ปัญหาสังคมนะคะเป็นเรื่องที่น่าสลดใจเป็นอย่างมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะโดยล่าสุดนะคะทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีค่ะได้เข้าให้การช่วยเหลือเด็กวัยเพียงแค่5ขวบเท่านั้นเองที่ถูกเด็กชายชั้นประถมศึกษาปีที่5ล่วงละเมิดทางเพศนี่เป็นภาพเมื่อวานในช่วงบ่ายค่ะที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีซึ่งนางสาวเอนามสมมุติอายุ23ปีพาเด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ5ปีลูกสาวเดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าพบคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อขอให้ช่วยติดตามคดีและขอความเป็นธรรมเนื่องจากเด็กหญิงบีถูกเด็กชาย3คนซึ่งเป็นรุ่นพี่ชั้นป.5ล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศในห้องน้ำที่โรงเรียนนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคุณแม่บอกว่าพาลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลคำม่วงคุณหมอบอกว่าอวัยวะเพศฉีกขาดเพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศจึงได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจากนั้นก็ไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อถามถึงการช่วยเหลือและขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ว่าทางโรงเรียนเปิดให้ดูนิดเดียวเท่านั้นเองช่วงที่เด็กเข้าออกอาคารอนุบาลก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเด็กชายที่ก่อเหตุทั้ง3คนจะไปก่อเหตุกับเด็กผู้หญิงคนอื่นๆด้วยยืนยันค่ะยังไงก็ตามจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแน่นอนนอกจากนี้ทางคุณปวีณาก็ยังได้มีการประสานไปที่ดร.ชนะสุ่มมาศผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสพฐ.เพื่อร่วมประชุมบูรณาการการช่วยเหลือเด็กหญิงบีและครอบครัวโดยจะพาเด็กหญิงบีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจและพบนักจิตวิทยาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจพร้อมกับประสานดร.ชนะให้ช่วยเหลือเรื่องของการย้ายโรงเรียนให้กับเด็กหญิงบีรวมทั้งหามาตรการป้องกันโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะส่วนความคืบหน้าในทางคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็คาดว่าน่าจะเกิดเหตุเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากและมีการรายงานความคืบหน้าของคดีมายังนางปวีณาโดยตลอดค่ะ